สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่3มีนาคมพุทธศักราช2561นะครับซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง facebook.com/bunnews และในวันนี้นะครับเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆรวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยครับมากันที่ข่าวแรกเลยนะครับสำนักเผยแพร่วัดพระธรรมกายเปิดรับสมัครเยาวชนชายเข้ารับการอบรมในโครงการยุวธรรมทายาทรุ่นที่27และโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทรุ่นที่23ครับณห้อง SPD 1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเยาวชนชายอายุ 10-18 ปีที่มีความสนใจในการบวชได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมยุวธรรมทายาทรุ่นที่27และโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทรุ่นที่23ซึ่งจัดอบรมในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับโครงการอบรมยุวธรรมทายาทรุ่นที่27และโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทรุ่นที่23ได้จัดการอบรมอย่างตลอดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดาทั้งยังได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธีประกอบสื่อการเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่ายมีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติธรรมการอยู่ทุดงควัตการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำมีวินัยเคารพอดทนรู้จักการบริหารเวลาการบริหารปัจจัย4การปรับตัวเข้าอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งยังได้ศึกษาพระธรรมวินัยการปฏิบัติธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าอีกด้วยครับสำหรับผู้ที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าร่วมบวชในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-443-3000และ086-077-6000หรือทุกวันอาทิตย์ที่ห้อง SPD 1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์พัสธรเขมัทโรหัวหน้าโครงการอบรมยุวธรรมทายาทและมัชฌิมธรรมทายาทที่ท่านได้เมตตากล่าวถึงวัตถุประสงค์รวมถึงสิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับก็ในที่นี้นะในปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้ก็จะมีโครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาทนะซึ่งจะมาเป็นปีที่27นะแล้วก็จะมีโครงการมัชฌิมธรรมทายาทซึ่งจะเป็นปีที่22นะแล้วก็จะมีโครงการอบรมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษาซึ่งปีในปีนี้จะเป็นปีที่46นะหลวงพี่ก็ขอเชิญชวนนะท่านผู้มีบุตรหลานผู้มีบุญทุกท่านนะก็ปิดเทอมนะก็อยากจะให้บุตรหลานของทุกท่านเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะโดยการส่งเข้าอบรมนะในโครงการอบรมตามที่หลวงพี่ได้แจ้งกำหนดการไปเบื้องต้นนะก็สำหรับในโครงการอบรมธรรมทายาทก็จะมีน้องๆเนี่ยที่ได้เข้าอบรมก็จะได้ฝึกนะวินัยเคารพอดทนนะซึ่งตั้งแต่กิจวัตรตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะตื่นนอนทำกิจวัตรกิจกรรมเก็บที่นอนนะสวดมนต์ทำวัดนะแล้วก็ได้พบปะเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะแล้วก็อบรมนะระยะเวลาก็ไม่นานจนเกินไปนะในโครงการอบรมยุวธรรมทายาทก็จะมีอบรมตั้งแต่วันที่1ถึง29เมษายนนะส่วนของการมัชฌิมธรรมทายาทก็จะเป็นวันที่2เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ได้อบรมตามหลัก UG Five นะซึ่งน้องๆก็จะได้กิจวัตรกิจกรรมไปนะให้ผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานเข้าอบรมในโครงการนี้ก็จะเปิดรับสมัครทุกวันอาทิตย์นะที่ห้องสัมมนา SPD 1เวลาตั้งแต่13นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาทุกวันอาทิตย์รับสมัครอาทิตย์สุดท้ายในวัน25มีนาคมพุทธศักราช2561สำหรับหลักฐานการสมัครก็จะมีบัตรประชาชนนะของตัวน้องเองแล้วก็บัตรนักเรียนนะหรือสำเนารับรองการศึกษานะแล้วก็รูปถ่ายหน้าตรง1นิ้ว1ใบคุณผู้ชมครับในวันนี้คุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์ได้ลงพื้นที่ณอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเก็บภาพบรรยากาศคณะพระธรรมยาตราได้ร่วมกิจกรรมประกอบโคมเพื่อใช้จุดประทีปน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระผู้ปราบมาร
ที่จะจัดขึ้นในวันที่4มีนาคมนี้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขณะนี้นะคะทีมข่าวบุญนิวส์ของเราได้เดินทางมาที่โลตัสแลนด์หรืออนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพื่อที่จะมาติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่6รักบวรรักศีล5น้อมถวายเป็นพุทธบูชาค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของกิจกรรมในโครงการแล้วนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะคณะพระภิกษุธรรมยาตราได้ออกเดินบิณฑบาตในชุมชนจากนั้นก็ฉันพระทหารเช้าแล้วก็เริ่มกิจกรรมในสถานที่นะคะโดยจะแบ่งการรับบุญออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะมีการหมุนเวียนกันปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มที่1นะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็จะรับบุญประกอบโคมประทีปและอีกกลุ่มก็จะรับบุญบำรุงศาสนสถานตามหลักวัฒนธรรมชาวพุทธค่ะบรรยากาศโดยรวมนะคะจะเห็นได้ว่าพระภิกษุธรรมยาตราทุกรูปต่างก็มีความปิติเบิกบานแล้วก็ตั้งใจที่จะร่วมทุกๆกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ค่ะทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับพระพี่เลี้ยงนะคะก็ได้ทราบว่าพระธรรมยาตราบางท่านค่ะเพิ่งมาสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกในการปฏิบัติธรรมในมหาวิหารกับหลวงปู่ทองคำค่ะปรากฏว่าหลายรูปค่ะได้พบกับแสงสว่างภายในแล้วก็มีประสบการณ์การปฏิบัติธรรมที่ดีมากยังความปลื้มปิติให้เกิดขึ้นกับพระภิกษุธรรมยาตราอีกด้วยค่ะนอกจากทีมงานของพระธรรมยาตราแล้วนะคะเราจะเห็นว่ามีทีมอาสาสมัครดีพีซค่ะก็มาร่วมรับบุญเตรียมสถานที่ในการจะประกอบพิธีกรรมในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะที่กลุ่มของเรามากันมากมายเช่นนี้ก็เนื่องจากว่ามีความเริ่มใสในหลวงปู่ก็ทุกคนก็มีความปลื้มใจที่ได้เห็นผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหมดที่นับถือศาสนาพุทธเรานะครับก็อยากจะให้เข้ามาร่วมกันในการเชิญชวนให้มาทำบุญได้ข่าวว่าจะมีการเดินธรรมยาตรานะคะก็อยากจะมาดูความอลังการความยิ่งใหญ่มาดูแล้วประทับใจจริงๆค่ะมีสาธุชนมาร่วมต้อนรับธรรมทายาทจำนวนมากเลยค่ะปลื้มค่ะค่ะได้มีส่วนร่วมในบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะขอแบ่งบุญให้ได้บุญเท่าๆกันทุกๆคนเลยนะคะเชิญชวนเลยค่ะใครอยากจะได้บุญใหญ่ในครั้งนี้เก็บเกี่ยวบุญในครั้งนี้เรียนเชิญเลยนะคะวันที่2มีนาคมถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะที่นี่ที่เดียวค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนั้นนะคะก็คือภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันที่2ของโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่6ที่ทีมข่าวบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าจะมีกิจกรรมในช่วงบ่ายประมาณ 14:00 นค่ะจะมีพิธีถวายมหาสังฆทาน101วัดพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศจะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญค่ะและในช่วงเวลาประมาณ 16:00 นก็จะมีพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยจึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้มาร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะผู้ชมครับก่อนหน้านี้ทีมข่าวบุญนิวส์ได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพบรรยากาศในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดพร้อมทั้งพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งที่133มาฝากทุกท่านให้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันติดตามได้จากรายงานครับกว่า14ปีแห่งการหยัดสู้ของพุทธบุตรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาค
คใต้และ4อำเภอในจังหวัดสงขลาในความไม่ปลอดภัยรอบด้านในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆของพระสงฆ์นั้นค่อนข้างยากลำบากจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทั้งยังทำให้ประชาชนต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างระมัดระวังจากภัยดังกล่าวที่สำคัญทุกท่านต้องมีขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องมีที่พึ่งทางใจทั้งนี้การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ที่มีการจัดขึ้นสลับหมุนเวียนกันเป็นประจำต่อเนื่องมากว่า14ปีจากวัดพระธรรมกายศิษยานุศิษย์ทั้งภายในและต่างประเทศคณะสงฆ์คณะกัลยาณมิตรในพื้นที่นั้นๆสมาคมภาครัฐและเอกชนในแต่ละจังหวัดให้ความร่วมมือสนับสนุนในด้านต่างๆและนี่ก็เป็นขวัญกำลังใจที่ดีให้กับทุกท่านตลอดมาล่าสุดในวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงจังหวัดยะลาได้จัดตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ได้รับความเมตตาจากพระราชปัญญามุนีเจ้าคณะจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคุณบุญยสิทธิ์สุวรรณรัตน์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันนี้มีประชาชนเดินทางมาทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการรวมพลังสร้างความดีในพระพุทธศาสนาจากเดิมนั้นก่อนปี47จะมีพี่น้องไทยพุทธอยู่ใน3จังหวัดนี่ก็ประมาณ 400,000 คนแต่จากสถานการณ์ความไม่สงบนี่ก็ปัจจุบันก็เหลือประมาณ 90,000 คนเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์นี้ทำให้พี่น้องไทยพุทธเรานี่ขวัญกำลังใจไม่ดีเพราะฉะนั้นการจัดงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ทำให้พี่น้องชาวไทยพุทธเรานี่มีที่พึ่งก็ถือว่าเป็นการให้ขวัญกำลังใจกับพระภิกษุสงฆ์ด้วยเพราะพระภิกษุสงฆ์ก็จะเห็นว่าพี่น้องไทยพุทธเรานี่มารวมพลังกันเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพี่น้องไทยพุทธนี่เราต้องรวมพลังความสามัคคีกันต้องรักกันมากและต้องร่วมกิจกรรมในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรารวมทั้ง4อำเภอความดีในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิวัดธรรมกายวัดธรรมกายลูกศิษย์วัดธรรมกายทุกคนทั่วโลกไม่ทอดทิ้งคณะสงฆ์สามจังหวัดภาคใต้14ปีแล้วอาศัยพลังแห่งความสามัคคีของโยมญาติทุกหมู่เหล่ารักษาไหว้คุ้มครองไหว้ป้องกันไหว้เพื่อให้พระพุทธธรรมประสงค์ดำรงตั้งมั่นอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้นี้นานๆที่จะได้เจอพระภิกษุสงฆ์รวมตัวกัน323วัดให้เป็นเนื้อนาบุญให้กับคนในพื้นที่ได้เก็บบุญในครั้งนี้ครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ครับเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนชาวพุทธนะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราก็จะมีโอกาสดีๆให้เราได้ตักตวงเก็บเกี่ยวบุญนะครับบุญที่เกิดขึ้นจากการตักบาตรการถวายสังฆทานในพื้นที่มันจะดึงดูดนะฮะให้คนใจพุทธตื่นตัวมาดูแลกันเองแล้วก็ไม่ทอดทิ้งพระไม่ทอดทิ้งเราก็ทำให้พื้นที่มันคงขึ้นครับและอีกหนึ่งความห่วงใยจากวัดพระธรรมกายคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์ทั้งภายในและต่างประเทศนั่นคือคุณครูได้ทำการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่11ครั้งที่98โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนในการมอบกองทุนวันนี้ให้กับคุณครูนอกจากนี้ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบคณะสงฆ์สวดมาติกาคณะเจ้าภาพร่วมทอดผ้าบังสุและประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่14ครั้งที่133โดยประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานทุกท่านได้พร้อมใจกันน้อมถวายทายธรรมแด่พุทธบุตรทุกรูปผู้นั่งเรียงรายอย่างสงบสง่างามอย่างความปลื้มปิติอันไม่มีประมาณให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมสร้างบุญเพื่อทำนุบำรุงพระ
พุทธศาสนาอีกวาระหนึ่งมีพุทธบุตรผู้สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และมีพุทธศาสนิกชนคอยให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่เช่นนี้ตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังคงอย่างรากฐานมั่นคงอยู่ตราบนานเท่านานอาตมาภาพขออวยพรให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมมานช่วยชีวิตช่วยชีวิตของคุณครูช่วยชีวิตของพระเดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้การถวายสังฆทานนั้นถือว่าเป็นการยากต้องคนมีศรัทธาการทำบุญถวายสังฆทานหมู่มากสงนั้นถือว่าเป็นของหาได้ยากถือว่าเป็นปัจจัยของชีวิตของคณะสงฆ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเรามีความสามัคคีแล้วบ้านวัดก็ยังอยู่สันติสุขเฉพาะมูลนิธิธรรมกายปลูกศรัทธาไว้มั่นคงแล้วเราช่วยกันต่อยอดสร้างรักษาไว้เป็นประเพณีมา10กว่าปีถือว่าเป็นบุญคุณเป็นกุศลอย่างยิ่งถ้าเราช่วยกันอย่างนี้แล้วเราก็ยังอยู่อย่างสันติสุขเหล่าพุทธบุตรทุกรูปเป็นดั่งหลักชัยแห่งสังฆมณฑลผู้ยอมเสี่ยงชีวิตพิทักษ์พระพุทธศาสนาในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในขณะนี้เฝ้ายืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันท่านคือเพชรเม็ดงามในพระพุทธศาสนาที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างแท้จริงมากันที่ข่าวต่อมานะครับทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชาครับเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันมาฆบูชาทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมงานบุญซึ่งมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทําบุญเป็นจำนวนมากโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน8รูปก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อรองรับบุญกุศลใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นทุกท่านร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนมีนาคมซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนที่จัดขึ้นพร้อมกันในวันมาฆบูชานอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งถวายทายาทธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจในบุญเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันมาฆบูชาที่ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพิธีบูชาข้าวพระทุกท่านล้วนเป็นผู้ไม่ประมาทได้หมั่นสั่งสมบุญอยู่เนืองนิดและอานิสงส์นั้นจะทำให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติครับที่พักสงฆ์ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมพิมายไซงามได้จัดพิธีทอดผ้าป่าตอกเสาเข็มและวางศิลาฤกษ์อาคารชัยปราณีพัฒน์ครับสำหรับบรรยากาศณที่พักสงฆ์ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมพิมายไซงามจังหวัดนครราชสีมามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าตอกเสาเข็มและวางศิลาฤกษ์อาคารชัยปราณีพัฒน์ในครั้งนี้โดยท่านประธานผ้าป่าพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสุตะวรการรองเจ้าคณะอำเภอพิมายท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีกัลยาณมิตรพงษ์ชัยกัลยาณมิตรปราณีธรรมรัตนะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ท่านประธานสงฆ์คณะเจ้าภาพตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีตอกเสาเข็มและวางศิลาฤกษ์เพื่อสถาปนาอาคารชัยปราณีพัฒน์ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์ทิมวัดและกัลยาณมิตรเทวีหงไทยสงนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรพงษ์ชัยกัลยาณมิตรปราณีธรรมรัตนะนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้คณะสงฆ์คณะเจ้าภาพรวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อนำไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์เราก็มีภาพบรรยากาศในการสั่งสมบุญที่ต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันติดตามบรรยากาศได้จากคุณณัชชาทิพย์ฉากฉลักในวันนิวส์ครับ
ผู้ชมเข้าสู่ช่วง World News ในวันนี้ค่ะและในวันนี้เรามีภาพกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยเราจะไปกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแต่ละศูนย์นะคะก็ได้มีกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้คณะไกรมิตรในต่างแดนได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิโดยในครั้งนี้พระอาจารย์ได้แนะนำเรื่องการรู้จักให้อภัยและการรู้เท่าทันกิเลสในใจเราจริงที่วิถีชีวิตของคนในอังกฤษนั้นมีสิ่งคอยอำนวยความสะดวกสบายให้เราสามารถดำรงชีวิตได้โดยที่ไม่เดือดร้อนนักทางด้านการแพทย์การศึกษาที่อยู่อาศัยทำให้เราไม่ทันได้รู้ว่าตัวเรานั้นยังมีทุกข์แบบชาวโลกทั่วไปจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันในเรื่องทุกข์และวิธีการดับทุกข์ที่แท้จริงซึ่งความรู้ในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับชาวท้องถิ่นทุกท่านค่ะด้านวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุพผามาลาโดยมีกาลยมิตรแซนดี้เรืองสอนกาลยมิตรมณีลอเรนเซนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทสรรเสริญคุณของพระธรรมกายกล่าวคำอธิษฐานจิตและวางดอกไม้น้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่อมาจึงเป็นพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดโคมมาฆประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาและพิธีเวียนประทักษิณโดยประธานโคมเอกพิเศษสุดได้แก่กาลยานมิตรนายแพทย์มานัสกาลยานมิตรจารุวันประเสริฐธรรมกาลยานมิตรวิจิตราชูจิตารมกาลยานมิตรนฤทธิ์กาลยานมิตรสุนันท์กาลยานมิตรธนิดาสิริทัพพร้อมทั้งคณะประธานโคมทั้ง8คณะได้ร่วมกันจุดโคมมาฆประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันมาฆบูชาและกล่าวคำอธิษฐานจิตร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะได้เห็นภาพกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศเช่นนี้ก็ทำให้เราทุกคนรู้สึกปลื้มปิติใจกันมากเลยทีเดียวค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ส่งภาพและเรื่องราวกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้รับชมกันค่ะครับขอขอบคุณคุณณัชชาทิพย์ฉากฉลากผู้สื่อข่าวบุญนิวส์นะครับและก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ